Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129 บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานจะยกเลิกการใช้งานตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE @nftheaterหรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าอยากดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมย้ายมาเป็นพวกเดียวกันกับเราสิครับสมัครเลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าเรื่องก่อนเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของอิโซเบลที่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันกับมาร์คแฟนหนุ่มที่เป็นพยาบาลของเธออิโซเบลมีลูกติด1คนที่เธอมีชื่อว่าโอลิเวียเธอทำงานเป็นครูสอนพิลาทิสที่ฟิตเนสและมีความฝันที่อยากจะเปิดโรงเรียนสอนเป็นของตัวเองจะติดก็ตรงที่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนขณะที่อิโซเบลนั่งอยู่ในคาเฟ่เธอได้ไปทำความรู้จักกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาทักทายเธอและแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อว่าปีเตอร์เขาบอกกับอิโซเบลว่าเขาไม่ได้มาจีบเธอเพราะว่าตัวเองแต่งงานไปนานแล้วแต่เขากำลังมองหานางแบบหน้าใหม่ปีเตอร์ที่จะชวนอิโซเบลไปที่ออฟฟิศของเขาเพื่อออดิชั่นแต่ทว่าอิโซเบลก็ดูอึดอัดและปฏิเสธไปด้วยความสุภาพปีเตอร์ก็เลยบอกเธอว่าเธอจะชวนเพื่อนไปด้วยก็ได้ถ้าเธอไม่ไว้ใจเขาเขาวางนามบัตรและทิ้งที่อยู่ของเว็บไซต์เอาไว้ให้กับอิโซเบลเพราะว่าเธอเปลี่ยนใจปีเตอร์ได้บอกกับอิโซเบลว่าค่าจ้างของงานนี้มีมูลค่าถึง 700,000 เหรียญทำให้อิโซเบลนึกถึงทุนทรัพย์ที่เธอจะใช้เปิดโรงเรียนสอนพิลาทิสเธอรู้สึกลังเลใจจึงได้เอาเรื่องนี้มาปรึกษากับมาร์คมาร์คที่ได้จัดการลองเช็คเว็บไซต์ดูเขาพบว่าเว็บไซต์ของปีเตอร์ดูน่าเชื่อถือเขาก็เลยบอกแฟนสาวว่าคุณควรไปรอออดิชั่นอิโซเบลก็เลยบอกมาร์คว่าแต่ฉันเป็นแม่คนไม่ใช่นางแบบแต่มาร์คก็บอกอิโซเบลว่าคุณยังดูสวยแถมยังเป็นสาวฮอตมากๆอีกด้วยมาร์คได้บอกให้อิโซเบลเอาเพื่อนไปด้วยเพราะเกรงว่าแฟนสาวอาจจะถูกหลอกได้แต่อิโซเบลก็บอกว่าเพื่อนของเธอไม่ค่อยว่างไม่รู้ว่าชวนไปแล้วเธอจะมาได้ไหมแฟนหนุ่มได้บอกอิโซเบลว่าให้ติดต่อหาเขาหลังจากที่เธอออดิชั่นเสร็จแล้วในวันนั้นอิโซเบลได้เดินทางไปออดิชั่นคนเดียวเธอติดต่อไปหาปีเตอร์เพราะไม่รู้ว่ามันถูกที่หรือเปล่าปีเตอร์ที่ได้ออกมารออิโซเบลที่หน้าตึกทำให้อิโซเบลรู้สึกแปลกใจว่าปีเตอร์อาศัยอยู่ที่เดียวกันกับที่ทำงานของเขาปีเตอร์ได้อธิบายกับอิโซเบลว่าตึกนี้พวกเราทำงานร่วมกันหลายคนเพราะงั้นอิโซเบลไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยที่นี่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาพลุกพล่านก่อนที่เขาจะชี้ให้อิโซเบลดูชายชาวเอเชียโดยบอกกับอิโซเบลว่านั่นคือคนสร้างเว็บไซต์ของเขาอิโซเบลที่รู้สึกแปลกๆจึงพยายามจะขอตัวกลับปีเตอร์จึงได้ต่อสายไปหาโคอี้เลขาของเขาโดยบอกกับเธอว่านางแบบของเราเกิดเปลี่ยนใจและงานวันนี้ของพวกเราอาจจะคว้าน้ำเหลวหลังจากที่ปีเตอร์วางสายไปแล้วเขาได้บอกกับอิโซเบลว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆแต่ถ้าคุณไม่เชื่อใจผมก็ให้พาเพื่อนมาด้วยก็ได้อิโซเบลก็เลยบอกปีเตอร์ว่าแฟนของฉันรู้และเขาจะมารับฉันที่นี่หลังจากที่เลิกงานแล้วอิโซเบลได้ถามปีเตอร์ว่าคุณอยากได้ภาพของฉันเอาไปทำอะไรปีเตอร์ก็เลยบอกว่าลูกค้าของเขาเป็นบริษัทเรือสำราญขนาดใหญ่เขาต้องการภาพหญิงสาวนางแบบเอาไปโปรโมทแคมเปญของเขาอิโซเบลที่เกรงว่าจะทำให้ปีเตอร์เสียเที่ยวเธอก็เลยลงขึ้นไปข้างบนพร้อมกับปีเตอร์ปีเตอร์ได้บอกอิโซเบลว่าพวกเราไม่ได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ยังมีโคอี้ที่เป็นเลขาของเขาอยู่ด้วยเพื่อทำให้อิโซเบลคลายความกังวลใจที่ข้างบนของตึกมีสตูดิโอถ่ายภาพที่ถูกจัดเต็มเอาไว้จริงๆโคอี้ที่เป็นเลขาของปีเตอร์ได้เข้ามาช่วยดูแลจัดการให้กับอิโซเบลอิโซเบลที่รู้สึกประหม่าที่ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำหลังจากที่อิโซเบลออกมาแล้วปีเตอร์ก็เริ่มถ่ายรูปของเธอทันทีเขาบอกให้โคอี้ช่วยถอดเสื้อโค้ทให้กับอิโซเบลเพื่อที่จะเห็นเรือนร่างของเธอชัดๆเมื่ออิโซเบลเริ่มเกรงปีเตอร์จะได้บอกว่าให้คิดซะว่านี่คือการไปเที่ยวและเตรียมบอกลาอาชีพครูสอนพิลาทิสของเธอได้เลยเพราะเธอกำลังจะได้งานใหม่เป็นนางแบบแล้วหลังจากที่ออดิชั่นเสร็จแล้วอิโซเบลรู้สึกประทับใจการทำงานของปีเตอร์เป็นอย่างมากในเวลาต่อมาโคอี้ได้โทรมาบอกอิโซเบลว่าลูกค้าตกลงที่จะจ้างเธอเป็นนางแบบถ้าเธอตกลงที่จะเซ็นสัญญาก็ให้แวะเข้ามาที่ออฟฟิศอีกครั้งนึงอิโซเบลที่ได้เอาข่าวดีไปบอกกับมาร์คและจองโต๊ะดินเนอร์เพื่อเตรียมฉลองกันมาร์คได้บอกกับแฟนสาวว่าเธอมีโอกาสแล้วและเธอก็จะคว้ามันเอาไว้เช้าวันต่อมาอิโซเบลได้เข้าไปบอกลาลูกสาวแล้วส่งตัวเธอไปอยู่กับแม่ของมาร์คเป็นการชั่วคราวลูกสาวได้ถามกับแม่ว่าทำไมนางฟ้าถึงต้องมีกากเพชรอยู่ที่ปีกด้วยคะแม่ก็เลยอธิบายว่าเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางผู้คนคนที่ได้เห็นประกายเพชรจากปีกนางฟ้าก็จะถูกชี้นำไปยังเส้นทางที่ถูกต้องแม่ที่ได้เห็นตุ๊กตาเน่าของลูกก็เลยถามลูกสาวไปว่าหนูอยากได้ตัวใหม่ไหมแต่โอลิเวียก็บอกว่าหนูอยากเก็บมันเอาไว้ถึงแม้จะได้ตัวใหม่จากพ่อเลี้ยงก็ตามทีระหว่างที่เดินทางไปที่สตูดิโออิโซเบลได้แวะไปซื้อเสื้อผ้าเธอชอบชุดสีขาวแต่มันมีราคาแพงเกินไปเธอก็เลยตัดสินใจซื้อชุดให้ลูกสาวแทน
แม่ค้าที่เห็นแบบนั้นก็เลยถามอิโซเบลว่าคุณกำลังจะมีเดทใช่ไหมอิโซเบลก็เลยบอกว่าฉันอยากจะแต่งงานแม่ค้าก็เลยเสนอขายชุดขาวกับอิโซเบลโดยลดราคาเธอครึ่งนึงเพื่อแลกกับการเชิญงานแต่งหลังจากนั้นอิโซเบลก็เดินทางไปที่สตูดิโอเธอได้ขึ้นไปที่ชั้นบนตามนัดแต่ได้พบกับปีเตอร์แค่คนเดียวตอนนี้ภายในสตูดิโอถ้าจะว่างเปล่าแต่จะเข้าก่อนปีเตอร์ได้จัดการล็อกประตูอย่างแน่นหนาก่อนใช้กล้องโพลารอยด์ถ่ายรูปอิโซเบลเก็บเอาไว้อิโซเบลได้ถามปีเตอร์ว่าคุณจะทำอะไรกันแน่แต่ถ้าว่าปีเตอร์ก็ไม่ยอมตอบอะไรแล้วชักมีดออกมาอิโซเบลได้โกหกปีเตอร์ว่าแฟนของเธอกำลังจะตามมาที่นี่ปีเตอร์ก็เลยบอกว่าผมไม่สนใจหลังจากที่พูดจบแล้วปีเตอร์ได้โยนแหวนแต่งงานของตัวเองทิ้งทำให้อิโซเบลรู้ทันทีเลยว่าเธอถูกหลอกแล้วทั้งเรื่องการแต่งงานทั้งเรื่องเอเจนซี่ทุกอย่างกับการบังหน้าปีเตอร์ได้บอกอิโซเบลว่าถ้าเธอขัดขืนเขาจะแทงเธอแถมยังเล่าอิโซเบลฟังว่าการถูกแทงมันน่ากลัวขนาดไหนปีเตอร์ได้เข้าไปดูหมวกของอิโซเบลแล้วบอกว่าเธอหอมมากแต่ถ้าอิโซเบลขัดขืนคุณจะไม่มีทางได้กลับบ้านทันทีที่ปีเตอร์เผลออิโซเบลได้รู้เอาโทรศัพท์ออกมาเธอตั้งใจจะต่อสายฉุกเฉินแต่ก็ดันเผลอทำโทรศัพท์สั่นเธอขออนุญาตปีเตอร์เพื่อไปใช้ห้องน้ำปีเตอร์ก็เลยบอกเธอว่าไปได้แต่ต้องทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ที่ภายในห้องน้ำอิโซเบลพยายามควานหาอาวุธที่จะใช้ป้องกันตัวเธอจัดการเทกระเป๋าออกมาก่อนที่ปีเตอร์จะเข้ามาเตรียมเสื้อผ้ากับอิโซเบลเขาบังคับให้เธอใส่ชุดเซ็กซี่ที่เป็นสีฟ้าอิโซเบลก็เลยบอกว่าเธอจะไม่ทำเธอก็เลยถูกเล่นงานเข้าที่คอปีเตอร์ได้บอกอิโซเบลว่าถ้าเธอขัดขืนเธอจะโดนอีกเขาบังคับให้อิโซเบลเปลี่ยนชุดได้สำเร็จและเข้าไปรื้อข้าวของอิโซเบลก่อนที่จะหยิบชุดสีขาวและชุดลูกสาวของอิโซเบลไปด้วยหลังจากที่อิโซเบลออกมาจากห้องน้ำปีเตอร์บังคับอิโซเบลถอดผ้าคลุมออกเพื่อให้เห็นรอยแผลผ่าตัดของเธอปีเตอร์ได้บอกกับอิโซเบลว่าเขารู้ว่าเธอมีลูกแต่คุณก็ยังดูดีมากอิโซเบลก็เลยถามปีเตอร์ว่าคุณจะฆ่าฉันไหมปีเตอร์ก็เลยบอกว่าผมแค่ต้องการถ่ายรูปและถ้าคุณยอมดื่มนมที่อยู่ในแก้วจนหมดผมจะไม่ทำร้ายคนอิโซเบลได้ถูกบังคับให้ดื่มนมโดยมีปีเตอร์ถ่ายภาพของเธอเก็บเอาไว้ก่อนที่ท้ายที่สุดอิโซเบลจะหมดสติไปอิโซเบลได้สติกลับคืนมาอีกครั้งตอนที่ถูกใครบางคนกำลังลงมือย่ำยีเธอซึ่งคนคนนั้นก็คือชายชาวเอเชียที่เธอได้เห็นเมื่อครั้งก่อนโดยมีปีเตอร์ยืนมองเธอและถ่ายคลิปเก็บเอาไว้หลังจากที่เสร็จธุระแล้วลูกค้าได้จ่ายเงินส่วนอิโซเบลก็เกิดอาการอาเจียนเหมือนอยากจะอ้วกปีเตอร์ได้บอกกับอิโซเบลว่าครั้งแรกก็แบบนี้เดี๋ยวนานๆเข้าเธอก็จะชินไปเองเขาบอกทางให้อิโซเบลไปห้องน้ำและบอกกับเธอว่าต่อไปห้องนี้คือบ้านของเธอห้องที่อิโซเบลอยู่นั้นคล้ายกับซ่องนรกที่ปราศจากหน้าต่างและช่องระบายอากาศอิโซเบลพยายามเดินหาอาวุธเพื่อใช้ป้องกันตัวแต่ข้าวของทุกอย่างภายในห้องก็ถูกล็อกเอาไว้หมดแล้วในกระจกห้องน้ำมีรอยร้าวซึ่งน่าจะเป็นฝีมือของผู้หญิงที่ถูกขังก่อนหน้าเธออิโซเบลได้พยายามอาเจียนเอานมออกมาปีเตอร์ได้เข้ามาบอกกับเธอว่าจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหาเธอเรื่อยๆเธอควรจะทำความสะอาดร่างกายล้างเนื้อล้างตัวให้พร้อมอิโซเบลก็เลยบอกว่าไม่มีทางอีกเดียวตำรวจจะต้องตามหาตัวเธอปีเตอร์ก็เลยแย้งว่าไม่มีทางเธอรู้หรอว่าที่นี่คือที่ไหนไม่แน่เธออาจจะถูกส่งตัวข้ามประเทศมาแล้วก็ได้ในตอนนี้เธอไม่รู้อะไรเลยและถ้าเธออยากกลับบ้านเธอต้องเชื่อฟังฉันหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วอิโซเบลได้บอกว่ายังไงแฟนของฉันจะต้องตามหาตัวฉันแน่นอนปีเตอร์ก็เลยบอกว่าแล้วยังไงล่ะผมไม่สนใจเขาหรือแม้แต่กระทั่งตำรวจอิโซเบลก็เลยบอกปีเตอร์ว่าฉันมีลูกสาวต้องดูแลปีเตอร์จะได้บอกว่าผมจัดการให้เองผมจะโทรไปบอกคนที่ดูแลเธอว่าคุณยังถ่ายงานไม่เสร็จเพียงแค่เท่านี้ก็ไม่มีใครสงสัยแล้วปีเตอร์ได้ต่อสายไปหาแม่ของมาร์คอิโซเบลก็ยังตะโกนแซงไปว่าช่วยด้วยเธอโดนปีเตอร์ฟาดเข้าที่คอจนทำให้เปล่งเสียงออกมาไม่ได้ปีเตอร์ได้บอกกับแม่ของมาร์คว่าอิโซเบลติดงานเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ช้าและฟังดูน่าเชื่อถือจนทำให้แม่ของมาร์คเชื่อสนิทใจเลยว่าอิโซเบลถูกจ้างวานไปถ่ายแบบจริงๆอิโซเบลได้ถามกับปีเตอร์ว่าคุณทำแบบนี้ทำไมปีเตอร์ก็เลยบอกว่าก็เห็นอยู่ว่าเพื่อเงินผมก็อยากได้เงินเหมือนกับคุณตอนที่คุณตกลงถ่ายแบบนั่นแหละอิโซเบลก็เลยบอกปีเตอร์ว่าคุณอยากได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจะไปขอยืมคนอื่นมาให้ปีเตอร์ก็เลยบอกว่าผมลองมาหมดแล้วเชื่อผมสิวิธีการนี้ดีที่สุดอิโซเบลบอกกับปีเตอร์ว่าแต่ฉันเป็นมนุษย์นะคุณจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้ปีเตอร์ก็เลยบอกว่าได้สิก่อนที่เขาจะเดินจากไปในเวลาต่อมาอิโซเบลได้ถูกลูกค้าโรคจิตเข้ามาย่ำยีเธอหลังจากนั้นปีเตอร์ก็เข้ามาเปลี่ยนผ้าปูเตียงกับเธอปีเตอร์ได้บอกกับอิโซเบลว่าต่อจากนี้คุณจะต้องเปลี่ยนผ้าปูเตียงเองหลังจากที่ลูกค้าเสร็จธุระแล้วอิโซเบลได้บอกปีเตอร์ว่าฉันกำลังตั้งท้องแต่ปีเตอร์ก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเขาได้เอาชุดขาวที่อิโซเบลซื้อมาบังคับให้เธอใส่เพื่อให้เธอใช้มันแล้วลูกค้าคนต่อไปหลังจากนั้นปีเตอร์ก็ได้เอาชุดทดสอบการตั้งครรภ์มาให้กับอิโซเบลเธอบอกว่าชุดตรวจสอบอันนี้มันไม่แน่นอนปีเตอร์จะต้องพาตัวเธอไปตรวจเลือดมันถึงจะชัวร์แต่ปีเตอร์ก็บังคับให้อิโซเบลฉีดแผ่นตรวจก่อนที่ผลจะออกมาว่าเธอตั้งครรภ์จริงๆปีเตอร์ได้ขอโทษอิโซเบลที่ไม่รู้ว่าเธอตั้งท้องเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงเธอและจะหายาบำรุงมาให้แต่ถ้าว่าอิโซเบลก็บอกว่าเธออยากได้อิสรภาพมากกว่า
หลังจากที่ปีเตอร์ออกไปแล้วอิซาเบลพยายามควานหาข้าวของที่จะใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเธอได้เจอเข้ากับเสื้อโค้ทของเธอและจัดการฉีกพลาสติกแข็งเอามาเก็บเอาไว้เมื่อปีเตอร์เอาอาหารมาอิซาเบลเธอจึงใช้พลาสติกแข็งแทงเขาแล้วหนีออกไปข้างนอกที่ดาดฟ้าปีเตอร์ได้วิ่งไล่ตามเธอมาพร้อมกับมีดอิซาเบลจึงได้ตัดสินใจย้อนกลับเข้าไปและพยายามทุบประตูห้องเพื่อขอความช่วยเหลือเธอหลุดเข้าไปในห้องที่มีเด็กน้อยอยู่ข้างในและเต็มไปด้วยภาพหญิงสาวที่ถูกถ่ายเอาไว้ด้วยกล้องโพลารอยด์อิซาเบลพยายามใช้ของปีเตอร์ส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือก่อนที่ปีเตอร์จะบอกให้เด็กน้อยเปิดประตูให้กับเขาปีเตอร์ได้พุ่งตัวเข้ามาทำร้ายอิซาเบลแต่เธอก็สู้กลับและขึ้นข้อมเขาในขณะที่อิซาเบลกำลังได้เปรียบแต่เธอกลับต้องชะงักไปไม่ได้ยินเด็กน้อยเรียกปีเตอร์ว่าพ่อเธอถูกปีเตอร์พลิกกลับมาเล่นงานและบีบคอจนสลบไปอิซาเบลได้ถูกจับตัวมาขังไว้ในห้องเก็บเสียงกลางดึกคืนนั้นมาร์คแฟนของเธอได้มาเคาะที่ห้องหมายเลข407เขาได้บอกกับปีเตอร์ว่าแฟนของเขาถูกจ้างไว้ให้มาถ่ายแบบที่นี่กับช่างภาพที่มีชื่อว่าปีเตอร์ปีเตอร์ก็เลยบอกว่าผมชื่อว่าแพทริกและผมก็ไม่ได้เป็นช่างภาพด้วยมาร์คจะได้ถามปีเตอร์ว่าแล้วตึกนี้มีช่างภาพบ้างหรือเปล่าปีเตอร์ก็เลยอ้างว่าไม่มีแต่เดี๋ยวเขาจะช่วยตามเรื่องให้มาร์คได้ยินเสียงดังออกมาจากในห้องเขาก็เลยตัดสินใจบุกเข้าไปในห้องของปีเตอร์ซึ่งเสียงนั้นคือเสียงลูกสาวของปีเตอร์ที่กำลังเล่นลูกบอลอยู่ทำให้มาร์ครู้ว่าปีเตอร์เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวและเขาไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรหลังจากที่มาร์คจากไปแล้วปีเตอร์ได้เข้ามาบอกอิซาเบลว่าจะไม่มีใครเจอตัวคุณอีกแล้วในเช้าวันต่อมาปีเตอร์ได้พาตัวอิซาเบลออกมากินข้าวเขาบอกกับอิซาเบลว่าเขารู้จักเธอและรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอผ่านทางโลกโซเชียลเขารู้ว่าอิซาเบลมีลูกมีครอบครัวแต่เธอก็ไม่ได้มีญาติที่ไหนอิซาเบลจึงได้บอกกับปีเตอร์ว่าคืนนี้ลูกสาวของเธอจะขึ้นการแสดงเป็นครั้งแรกเธอคงจะเสียใจที่ไม่ได้เห็นแม่ปีเตอร์ก็เลยบอกว่าผมเองก็มีลูกสาวเชื่อสิว่าพวกเธออึดจะตายเรื่องแค่นี้ทำอะไรพวกเธอไม่ได้หรอกปีเตอร์ได้เตือนอิซาเบลว่าถ้าคุณหนีออกไปคนที่ผมทำงานด้วยมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับคุณทั้งบ้านเลขที่ของคุณชื่อโรงเรียนของลูกสาวรวมไปถึงสถานที่ทำงานของแฟนหนุ่มพวกนั้นตามหาตัวคุณได้ไม่ยากแต่พวกเขาไม่ได้ปาณีเหมือนกันกับผมอิซาเบลได้ถูกเรียกตัวให้มารับแขกอีกครั้งเธออยู่ในอาการสลึมสลือเพราะฤทธิ์ยาและบอกกับแขกคนนั้นว่าเธอเป็นเอชแขกคนนั้นจะได้บอกอิซาเบลว่าไม่เป็นไรผมเองก็เป็นเอชเหมือนกันก่อนที่เขาจะใช้ถุงพลาสติกมารัดหน้าอิซาเบลเอาไว้และลงมือย่ำยีเธออย่างป่าเถื่อนอิซาเบลพยายามนึกภาพลูกสาวของเธอเอาไว้เพื่อช่วยลดทอนความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเธอถูกย่ำยีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงขั้นสลบไปหลังจากที่อิซาเบลได้สติกลับคืนมาแล้วเธอได้พูดกับลูกสาวว่าแม่ขอโทษก่อนที่อิซาเบลจะตัดสินใจฆ่าตัวตายปีเตอร์ที่เข้ามาในจังหวะนั้นพอดีจึงได้ช่วยชีวิตอิซาเบลเอาไว้ปีเตอร์ได้บอกอิซาเบลว่าคุณต้องคิดถึงลูกให้มากทั้งลูกที่อยู่ด้านนอกและลูกที่อยู่ในท้องของคุณด้วยในเวลาต่อมาปีเตอร์ได้เอาลูกแมวจรจัดมาอิซาเบลเลี้ยงเขาอนุญาตให้เธอเลี้ยงมันได้ตอนที่ไม่ได้รับแขกอิซาเบลจึงได้ถามกับปีเตอร์ว่าโคอี้หายไปไหนปีเตอร์ก็เลยบอกความจริงว่าโคอี้เป็นแค่ลูกจ้างเขาจ้างเธอให้มาทำตามที่เขาสั่งก็เท่านั้นอิซาเบลก็เลยถามต่อไปว่าทำไมคุณถึงไม่ทำกับโคอี้เหมือนที่ทำกับฉันและทำไมต้องเป็นฉันไม่ใช่โคอี้ด้วยปีเตอร์ก็เลยบอกความจริงว่าเพราะคุณดูดีกว่าโคอี้ทันทีที่ผมเห็นคุณผมรู้ได้ทันทีเลยว่าคุณจะต้องมีลูกค้าเยอะอย่างแน่นอนในเวลาต่อมาปีเตอร์ได้เข้ามาบอกโคอี้ว่าลูกค้าคนต่อจากนี้คือคนสุดท้ายแล้วปีเตอร์บอกให้อิซาเบลดูแลเขาให้ถึงใจเพราะเขาจะเป็นคนตัดสินว่าเธอจะได้กลับบ้านหรือเปล่าอิซาเบลจึงได้ถามปีเตอร์ว่าก่อนหน้าเธอเคยมีคนถูกจับตัวมาแล้วกี่คนและตอนนี้ทุกคนหายตัวไปไหนปีเตอร์ก็เลยบอกว่าคนที่ทำตัวดีส่วนใหญ่จะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอิซาเบลก็เลยถามว่าแล้วคนที่ทำตัวไม่ดีล่ะทำให้ปีเตอร์ไม่ยอมพูดอะไรต่อแขกคนสุดท้ายที่เดินเข้ามาอิซาเบลซึ่งเขาก็คือบอสของปีเตอร์อิซาเบลจะเข้าไปยั่วยวนเขาก่อนที่จะใช้ดินสอแทงหน้าอกของบอสเธอถูกบอสทำร้ายจนสลบไปบอสได้เรียกตัวปีเตอร์ให้เข้ามาแล้วปืนยัดปากปีเตอร์บอสได้บอกกับปีเตอร์ว่าถ้ามันไม่รักดีก็ไม่สมควรจะเก็บเอาไว้บอสได้เตือนกับปีเตอร์ว่าถ้าคนต่อไปเป็นแบบนี้อีกลูกสาวของเขาจะต้องมาแทนที่ปีเตอร์ได้เข้ามาดูอาการของอิซาเบลอิซาเบลจะได้บอกปีเตอร์ว่าแกตั้งใจจะฆ่าฉันและจะไม่มีทางปล่อยฉันกลับบ้านใช่ไหมปีเตอร์ก็ยอมรับกับอิซาเบลว่าใช่เขาต้องการเงินมาดูแลรักษาลูกที่ป่วยในเวลาต่อมาหมอเธอได้ถูกตามตัวเข้ามาและตั้งใจจะฉีดยาพิษให้อิซาเบลตายปีเตอร์ได้โทรมาขัดจังหวะหมอและบอกว่าเขาจะทำเองอิซาเบลจึงใช้จังหวะนั้นสลัดกุญแจมือจนหลุดเธอได้เก็บเข็มยาพิษมาซ่อนเอาไว้ก่อนที่ปีเตอร์จะเข้ามาและบอกเธอว่าผมเตือนคุณแล้วว่าทำตัวดีๆแต่คุณก็ไม่ยอมฟังแทนที่คุณจะได้กลับบ้านแบบเป็นๆคุณเลยต้องกลับบ้านแบบเป็นศพแทนปีเตอร์ได้บอกอิซาเบลว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงไม่มีโรงเรียนสอนพิราธิเป็นของตัวเองเป็นเพราะว่าคุณมันโง่คนเราถ้าไม่เห็นแก่ตัวก่อนจะมีชีวิตรอดบนโลกใบนี้ได้ยังไงเชื่อไหมอิซาเบลว่าลูกของผมยังฉลาดกว่าคุณอีก
ไม่มีใครมาอพาร์ตเมนต์คนแปลกหน้าด้วยตัวคนเดียวถึง2ครั้ง2คราแบบคุณหรอกความโง่ของคุณทำให้คุณกลายเป็นเหยื่อและคุณมันสมควรโดนแล้วในขณะที่ปีเตอร์พยายามควานหาเข็มฉีดยาอิโซเบลก็พยายามใช้เข็มเล่นงานเขาแต่ทว่าปีเตอร์ก็ได้โดนขัดขืนอิโซเบลที่ใช้กุญแจมือทุบไปที่หน้าของปีเตอร์ซ้ำๆย้ำๆจนเขาถึงกับแน่นิ่งไปหลังจากนั้นเธอก็เดินออกมาจากตึกได้สำเร็จอิโซเบลที่ก็แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่ตำรวจจะส่งกำลังเข้ามาที่ห้องหมายเลข407เพื่อรวบตัวปีเตอร์แต่พวกเขาก็พบแต่ความว่างเปล่าปีเตอร์นั้นไหวตัวทันและหนีไปได้ก็เป็นการจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับที่เอ็นเครดิตของเรื่องปีเตอร์ยังคงหนีรอดจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีใครระบุตัวตนของเขาได้และชื่อปีเตอร์อาจจะเป็นแค่ชื่อลวงเท่านั้นธุรกิจการค้ามนุษย์สามารถสร้างรายได้เป็นหลักพันล้านต่อปีมากกว่าธุรกิจอื่นๆนับ10เท่ามีเหยื่อไม่ถึง 2% ที่สามารถรอดออกมาได้เช่นเดียวกับอิโซเบลหลังจากนั้นอิโซเบลก็ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวเธอได้แต่งงานกับมาร์คและสร้างครอบครัวใหม่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงของนักแสดงนำหญิงของเรื่องหรืออิโซเบลเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นมากับตัวเธอเองเธอถูกคนจับตัวไปขายและถูกรุมย่ำยีจากเหล่าบรรดาคนแปลกหน้าเป็นเวลา3วัน3คืนที่ห้องหมายเลข407เธอยอมรับบทเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้พวกสาวๆใช้สติให้มากขึ้นและรู้จักระมัดระวังตัวเองหลังจากเหตุการณ์นั้นมา11ปีแล้วปีเตอร์ก็ยังคงลอยนวลและก่อเหตุมาเรื่อยๆสิ่งที่อิโซเบลจะทำได้ก็คือการเป็นนางฟ้าในความคิดของลูกเธอจะสยายปีกประกายเพชรของเธอเพื่อนำทางหญิงสาวคนอื่นเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องจะได้ไม่ต้องตกไปเป็นเหยื่อมันกับเธอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่อง Selling Isobelซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้อย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ